มันเหมือนเป็นการเปิดกล่องแพนโดร่าเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าแก้เรื่องนี้ได้ในการยกเลิกแบ็คลิสต์ในการคิดคำนวณเนี่ยมันจะไปแก้เรื่องระบบการปล่อยสินเชื่อในตัวเลยผมว่ามันจะไม่แน่ใจไม่เจ๊ก็อยากกู้ใช่ไม่มีปัญญาหรอกไม่มีสเตทเมนต์เงินโรงงานอะเจ๊ขายของอะไปกู้เขาก็ไม่ให้มันสวยแต่เวลาจะกินไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่าเราจะมีคะแนนส่วนตัวครับเครดิตดีมากคะแนนสูงดอกเบี้ยก็ต่ำครับแต่ถ้าเครดิตแบบกลางๆดอกเบี้ยก็แพงขึ้นตามลำดับซึ่งต่างกับปัจจุบันมากโต๊ะแดงรายการที่ให้นักการเมืองเลือกนโยบายจานเด็ดมา1เมนูดีโค้ดจะนำจานเด็ดไปเสิร์ฟให้ถึงมือประชาชนจานเด็ดวันนี้เป็นของอัธวิทย์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าและผู้ที่ทำหน้าที่ชิมนโยบายได้แก่เจ๊เอ๋ผู้สันทัดกรณีเรื่องเงินกู้พี่หนูเกณฑ์ผู้เคยเป็นหนี้นอกระบบขอ5นาทีครับและพี่ตื้นตันชายผู้เป็นหนี้และเข้าไม่ถึงเงินกู้ครับยกเลิกแบ็คลิสต์หรือระบบสินเชื่อครับอันนี้เป็นนโยบายของชาติพัฒนากล้าถ้าให้เล่านโยบายนี้แบบสั้นๆและชัดที่สุดเนี่ยก็คือว่าผมเห็นว่ามันเหมือนเป็นการเปิดกล่องแพนโดร่าเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าแก้เรื่องนี้ได้ในการยกเลิกแบ็คลิสต์ในการคิดคำนวณเนี่ยมันจะไปแก้เรื่องระบบการปล่อยสินเชื่อในตัวเลยพี่คิดว่าการยกเลิกแบ็คลิสต์น่ะดีถ้าทำได้คือดีแต่ถามว่าคุณน่ะจะแก้ไขได้จริงไหมถามในกรณีการแก้ไขได้จริงไหมมันเป็นไปไม่ได้นะที่คนจนลากหญ้าเนี่ยจะเข้าถึงธนาคารที่แบบลึกๆไปกู้ไปอะไรของธนาคารเพื่อจะไม่ให้ตัวเองอ่ะเป็นหนี้นอกระบบหรือว่าไปติดแบ็คลิสต์คือแบ็คลิสต์เนี่ยเป็นการผ่อนสินค้ากู้ธนาคารแล้วส่งไม่ตรงคือคนจนลากหญ้าเข้าไม่ถึงตรงนั้นหรอกใครจะคิดว่าประเทศนี้เนี่ยเราทำระบบแบ็คลิสต์เนี่ยที่บอกคืออะไรครับใครที่มีการบันทึกสินเชื่อเนี่ยเหมือนติดคุก3ปีอ่ะ3ปีนี้นะครับใครมีประวัติด่างพร้อยเนี่ยเขาบันทึกหมดเลยในการปล่อยสินเชื่อเพราะเวลาท่านไปปล่อยสินเชื่อเนี่ยถามว่าถ้าเป็นมือใหม่เริ่มหัดทำธุรกิจปล่อยได้ไหมลูกแบงค์เขาปล่อยไม่ปล่อยครับเพราะเราไม่เคยมีประวัติสินเชื่อมาก่อนนะครับแต่แล้วถ้าเกิดเราทำงานอยู่แล้วแล้วเคยผิดหนี้บ้างแต่ดีเนี่ยเขาปล่อยไหมเขาก็ไม่ปล่อยนะครับเขาจะปล่อยเฉพาะคนดีเพียวๆเลย3ปีนี้นี่เป็นระบบแบบแบ็คลิสต์โดยตรงเลยอันนี้จริงว่าส่งแบบว่าจ่ายดีอย่างเงี้ยถึงจะปล่อยได้ที่แบบปล่อยเงินกู้อะไรให้เงี้ยพวกสินเชื่อเงี้ยแต่ถ้าส่งไม่ดีเขาก็ไม่ให้ก็คือให้กับไม่ให้เลยไม่ใช่แบบว่าได้ดอกเบี้ยลดลงหรืออะไรแต่ถ้าออกมานโยบายแบบนี้มันก็อาจจะดีสำหรับพวกที่ทำธุรกิจที่แบบว่าทำธุรกิจแล้วก็โดนแบ็คลิสต์หรืออะไรเนี่ยยกเลิกกันเนี่ยมันก็จะดีสำหรับนะแต่แนวนโยบายมันคิดดูเป็นแบบนั้นแต่ถ้าออกมาจริงๆไม่รู้มันจะเป็นยังไงอันนี้เราไม่รู้นะนี่แบ็คลิสต์บูโรลองไปดูนะคนที่แบบเงินเดือนสูงๆทั้งนั้นอ่ะแต่เขาไม่สามารถจะมาจ่ายได้แล้วเข้าใจไหมเขาไม่สามารถจะมาจ่ายได้เพราะอะไรโรงงานปิดเจ้าของโรงงานเจ๊งธุรกิจล้มละลายนู่นนี่นั่นแบ็คลิสต์บูโรล้มละลายคุณก็คาดหัวเขาไปเลยว่าเขาเป็นอย่างนั้นถามว่าใครจะอยากล้มละลายใครจะอยากติดแบ็คลิสต์จริงไหมไม่มีใครอยากติดเขาผ่อนรถอยู่เขาผ่อนบ้านอยู่อยู่โรงงานยุบโรงงานล้มละลายโรงงานเจ๊งปิดตัวเศรษฐกิจไม่ดีส่งไม่ได้แล้วนั่นน่ะผลพวงที่เขาได้แบ็คลิสต์บูโรมาทั้งนั้นอันนี้พี่ว่ามองว่าแค่ที่เศรษฐกิจอันดับแรกเลยเศรษฐกิจแค่ปุ๊บเดี๋ยวอันอื่นๆตามมาอันนี้ถามว่าชาติพัฒนากล้าทำอะไรเราจะเอาข้อมูลอื่นๆเช่นการจ่ายภาษีจ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงตามเวลาซื้อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆจ่ายเงินเป๊ะหมดข้อมูลดีเหล่านี้จะนำถูกมาเป็นคำนวณพอนำมาคำนวณร่วมด้วยเนี่ยความดีของมันคือว่าเราจะมีคะแนนส่วนตัวครับเช่นคะแนนสูงสุดอยู่ที่900ถ้าลดหลั่นลงมาก็800 700มันทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ดอกเบี้ยที่แตกต่างเครดิตดีมากคะแนนสูงดอกเบี้ยก็ต่ำครับแต่ถ้าเครดิตแบบกลางๆดอกเบี้ยก็แพงขึ้นตามลำดับ
ซึ่งต่างกับปัจจุบันมากปัจจุบันคือมีแต่ได้กับไม่ได้ถ้าได้ดอก 6-7% แต่ถ้าไม่ได้ดอกเบี้ยโดนเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นอกระบบก็มีครับก็เลยคิดว่าอันนี้แหละมันจะช่วยทำให้ธนาคารพาณิชย์เกิดการแข่งขันแล้วคนตัวเล็กๆจะมีโอกาสครับผมว่าก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งเลยได้แบบล้างไพ่ใหม่ใช่ไหมแล้วเผื่อเราจะได้มีสินเชื่อทำสินเชื่ออะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมว่าทำอะไรไม่ได้เลยนี่นอกระบบอะถามว่าอยากให้หมดไปไหมอยากให้หมดแต่หลักความเป็นจริงไม่หมดไปหรอกเพราะว่าคนจนลากยากไม่สามารถเข้าถึงในเงินกู้ของระบบไม่เข้าไม่ได้เลยอะจริงๆอันนี้คือมองว่าแก้ยากนี่นอกระบบแก้ยากการจะไปยกเลิก Blacklist Bureau เนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นระบบการให้คะแนนมันจะเกิดการต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดคือกลุ่มธนาคารเขาจะไม่ชอบหรอกครับเพราะธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาไม่อยากปล่อยเอาตรงๆทุกวันนี้เนี่ยเขาปล่อยเฉพาะลูกค้ากลุ่มดีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มเกรด A ดีกว่าส่วนกลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยจะไปอยู่กับลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐพวกธนาคารอิสลามธนาคาร SME ธกส. ออมสินซึ่งแน่นอนครับลูกค้ากลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียพอสมควรเพราะงั้นคือเขาเอาแต่ครีมเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือกลุ่มทุนที่ผูกขาดเดิมคือธนาคารพาณิชย์เขาบอกว่าติดเครดิตบูโรครับเขาบอกเนี้ยเพราะว่าเขาไปเช็คของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเคยไปขอสินเชื่อแล้วครับเขาก็บอกว่าไม่ผ่านแล้วเขาบอกเราไหมว่าเราจะแก้ไหมก็ต้องส่งให้หมดครับผมที่เราติดอีก 40,000 เนี่ยครับส่งให้หมดปุ๊บแล้วก็อีก2ปีถึงจะล้างไอ้นี่ก็คือส่งหมดแล้วไม่ใช่บอกว่าล้างประวัติเลยไม่ใช่ต้องอีก2ปีถึงจะขาวถ้า Blacklist Bureau อ่ะเขาสามารถทำได้จากที่ตอนนี้คนติดอยู่แล้วมันกลายเป็นศูนย์กลายเป็นศูนย์กลับมาให้เขามากู้ในระบบถามว่าได้แต่ถามว่าแล้วต่อไปล่ะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะปัญหาจะตกอยู่ที่ใครไอ้สถาบันการเงินที่คุณปล่อยแหละแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไงคุณจะทำยังไงกันต่อไปผมว่ามันไม่แน่ใจผมยังไม่น่าชัวร์ขนาดนั้นครับที่จะเป็นมันจะทำกันง่ายๆเคยหลายปีแล้วก็คือมันไม่มีเงินที่ทำหน้าบ้านใช่ไหมเราจะขายของอ่ะกู้เขา 5,000 โอ้เกือบตายส่งขนาดส่งวันละร้อยนะกัดฟันแบบไอ้นี่เลยเกือบตายแบบตั้งปฏิญาณตัวเองเอาไว้เลยว่ากูจะไม่เอากู้นี่นอกระบบแล้วเจ๊ก็อยากกู้ใช่ไม่มีปัญญาหรอกไม่มีสเตทเมนต์เงินโรงงานอ่ะเจ๊ขายของอ่ะไปกู้เขาก็ไม่ให้ให้ผู้ใหญ่กำนันช้ำเจ๊เขายังไม่ค้ำเลยมันก็อย่างนี้แหละเขาถึงขอให้มาเถอะจะกู้ด้วยมาเถอะให้มันทำได้ขอให้ทำได้จริงขอให้ทำได้ถ้าให้เปรียบเทียบกับนโยบายยกเลิกแบ็คลิสต์แล้วก็ยกเลิกเพื่อไปรื้อระบบการปล่อยสินเชื่อเนี่ยผมนึกถึงกุ้งอบวุ้นเส้นมันต้องเปิดฝาก่อนคือถ้าอนุญาตเปิดฝาเมื่อไหร่ข้างในอร่อยแน่นอนแล้วถามผมว่าพอเราบอกว่าเรายกเลิกแบ็คลิสต์เนี่ยฝาไม่ยอมเปิดสักทีครับและที่ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดคนเดียวนะหลายพรรคก็คิดแต่คิดแล้วมันต้องชนกับกลุ่มทุนเขาจะทนไหมนะผมนึกบอกว่ามันเหมือนกับกุ้งอบวุ้นเส้นอ่ะคือถ้าฝาไม่เปิดเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าอร่อยครับมันสวยแต่เวลาจะกินไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่าเขาตกแต่งจานเนี่ยรอบจานมันสวยอะแหละแต่เวลาจะกินอาจจะไม่ถูกปากชาวบ้านก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบพวกที่เป็นที่เขามีธุรกิจขนาดเล็กกันแหละที่เขามีระบบอะไรของเขาอ่ะเขาอาจจะกินได้แต่ในที่ชาวบ้านธรรมดาอาจจะไม่ได้กินก็ได้อาหารจานเนี้ยน่าจะเป็นสเต็กครับกินยากหน่อยน่าจะทำยากครับทำยากนโยบายทำแบบมันไม่ได้แก้กันแค่พอไปเขียนไปเซ็นปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนได้เลยมันต้องผ่านประชามติต้องอะไรที่สภาต้องนั่นคนเห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยก็มีใช่ไหมครับอย่างคนที่เขาเสียผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ไม่โอเคอยู่แล้วอาจจะเป็นกะเพราหมูเกาะกะเพราทะเลแล้วกันกะเพราทะเลจานหนึ่งซึ่งมันก็ต้องมีแบบคนที่จะกินได้อ่ะก็ต้องอยู่ในระดับกลางๆถ้าอย่างคนนักญาติจนๆเลยมากก็กะเพราหมูอันนี้กะเพราทะเลไข่ดาวมีกุ้งหอยหมึกเลยไข่ดาวด้วย
หมุนไม่ทันมันทำไม่ทันเศรษฐกิจไม่ดีถามว่าวิธีที่ดีที่สุดถ้าจะทำจริงๆนโยบายนี้เปลี่ยนจากการยกเลิกแบ็คลิสต์อ่ะเป็นเปิดให้ประชาชนคนจนลากย่าเลยอ่ะเข้าถึงฐานเงินกู้ของระบบธนาคารที่ง่ายขึ้นดีกว่าไหมนั่นถ้าจะแก้ไขปัญหาจริงๆก็คือถ้าอยากจะช่วยเขาพวกแม่ค้าค้าขายอะไรเนี่ยให้เขาเข้าถึงแหล่งกู้เข้าถึงแหล่งกู้ของรัฐแล้วก็ปีแรกเนี่ยที่เขากู้แล้วเนี่ยยังไม่ต้องให้เขาส่งดอกส่งต้นผมยังไม่ต้องคิดกับเขาพอให้เขาฟื้นตัวปีนึงบางคนเรามันไม่ได้ขี้เกียจหรอกมันก็ในระหว่างนี้เขาอาจจะมีเงินหมุนบางทีมันก็ไม่ได้ขายดีทุกวันใช่ไหมมันก็จะได้มีเงินหมุนพอเข้าสู่ปีที่สองเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งดอกเบี้ยส่งเงินแล้วให้เขาผ่อนส่งเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยอย่างที่เคยเห็นตามป้ายไอ้หาเสียงมีพรรคไหนผมไม่แน่ใจพี่เขาบอกอะไรนะมีกู้ได้คนละ3ล้านบาทอะไรผมไม่แน่ใจ3ล้านถึง3แสนบาทเหมือนกองทุนหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะคือน่าจะกู้ได้ง่ายกว่าที่ของธนาคารเรื่องนโยบายเนี่ยถ้าพรรคไหนเสนอนโยบายมาประมาณว่าจะเอาคนลากยากเก็บหอยเก็บผักขุดปูขวาปลาขึ้นมาอยู่ในระบบสามารถกู้ในระบบในธนาคารกู้ได้ไม่ต้องมากคนละ 5,000 หมื่นนึงพี่ก็สนับสนุนพรรคนี้นะเพราะพี่มองว่าเราช่วยคนจนได้จริงแล้วก็อื่นๆใดๆพี่มองว่าเศรษฐกิจมากกว่าถ้าเศรษฐกิจดีโรงงานไม่ยุบโรงงานไม่ปิดแบ็คลิสต์บูโรไม่เกิดจริงไหมนโยบายเด็ดจานต่อไปเป็นของใครพบกัน EP หน้าครับ